follow me ใน EP นี้ครับเราพาทุกท่านไปชมความสง่างามและความงดงามของการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปีพุทธศักราช2567ครับวันนี้คือวันที่15ตุลาคมนะครับงานวันจริงจะเริ่มขึ้นในวันที่27ตุลาคมครับเป็นงานถวายผ้าพระกฐินนะครับณวัดอรุณราชวรารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระดำเนินทางขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครับจากบริเวณของท่าวาสุกรีไปถึงวัดอรุณราชวรารามแล้วก็จะกลับมาขึ้นนะครับที่ท่าราชวรดิษฐ์ครับซึ่งการซ้อมวันนี้นะครับเป็นการซ้อมแบบเต็มยศเต็มรูปแบบนะครับก็คือบรรดาฝีพายเนี่ยนะครับก็จะแต่งเครื่องยศนะฮะเต็มแล้วก็มีการเหเรือด้วยก่อนอื่นครับเรามาชมการขนส่งเรือพระราชพิธีนะครับจากบริเวณของกรมอู่ทหารเรือไปยังจุดเริ่มต้นการตั้งขบวนที่บริเวณของฝั่งตรงข้ามท่าวาสุกรีครับเขาก็จะใช้เรือยนต์นะครับลากเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือรูปสัตว์รวมทั้งเรือดั้งนะครับไปเป็นชุดๆแบบนี้เลยครับซึ่งการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นเมื่อปี2562นะครับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแต่ว่าครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสด็จพระดำเนินเพื่อถวายผ้าพระกฐินหลังจากที่หายไปด้วยกันถึง14ปีตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ครับโดยการจัดริ้วขบวนครั้งนี้นะครับจะแบ่งด้วยกันเป็น5ริ้ว3สายนะครับความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตรครับความกว้างของลำน้ำที่ใช้ทั้งหมดประมาณ90เมตรริ้วขบวนสายกลางครับเป็นเรือสายสำคัญประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่ง3ลำครับได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ครับนอกจากนี้ยังมีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกล่องนอกและเรือแตงโมนะครับเป็นเรือของผู้บัญชาการเป็นเรือกล่องในครับพร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจสายในขนาบข้างครับเป็นสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวัญฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตครับและตามไปด้วยคู่เรือรูปสัตว์8ลำนะครับซึ่งผมจะอธิบายเมื่อขบวนเรือตั้งมานะครับจะทำเป็นซับไตเติลนะครับหรือว่าเป็นคำบรรยายไว้เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ออกเสียงในนั้นนะอยากให้ทุกท่านได้ฟังการเห่เรืออย่างชัดๆนะครับและปิดท้ายริ้วสายในนะครับด้วยเรือสำหรับลากจูงเรือพระที่นั่งเรียกว่าเรือคู่ชักก็คือเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองครับริ้วเรือสายนอกนะครับเป็นเรือดั้งและเรือแซงครับสายละ14ลำนะครับฝั่งด้านเลขขี้จะอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งด้านเลขคู่จะอยู่ทางด้านของฝั่งพระนครครับระหว่างนี้นะครับก็ดูทางด้านของทหารเรือนะครับเขาลากจูงเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือต่างๆในริ้วขบวนนะครับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับที่บริเวณของท่าวาสุกรีนะครับใกล้ๆกับหอสมุดแห่งชาตินั่นแหละครับวันนี้พี่หมีเนี่ยมานั่งถ่ายคลิปนี้นะครับอยู่ที่บ้านมณีกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเหมือนโฮมสเตย์นะครับก็เสียสตางค์นั่นแหละซื้อที่นะครับมาถ่ายรูปสบายๆเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของที่นี่ก็คือมุมของสวนสาธารณะป้อมมหาการนั่นเองครับแล้วก็พี่หมีเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าวันพระราชพิธีเนี่ยเราจะสามารถถ่ายคลิปถ่ายรูปได้หรือเปล่านะครับอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆก็เลยมาถ่ายซะตั้งแต่วันซ้อมซึ่งวันนี้นะครับบรรดาฝีพายนะครับแล้วก็ทหารที่ประจำเรือนะครับก็ส่งเครื่องนะครับแต่งเต็มยศเลยนะครับตามพระราชพิธีจริงนะครับขาดก็เพียงแต่พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ไม่ได้เสด็จพระดำเนินมาทรงประทับเรือพระที่นั่งนะตอนนี้เรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทองนะครับก็ถูกลากจูงผ่านหน้าขบวนของเราไปนะครับเขาจะลากจูงเรือจากด้านท้ายขบวนไปก่อนนะครับแล้วก็จะตั้งขบวนนะครับทีหลังนะครับและเรือพระที่นั่งก็จะถูกลากจูงมาเป็นลำดับท้ายๆเลยนะครับริ้วขบวนวันนี้นะครับใช้เรือพระที่นั่งทั้งหมด52ลำนะครับเรือลำที่ใหม่ที่สุดก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะครับซึ่งอีกสักครู่นึงเราก็จะได้เห็นในจอภาพ
ตอนลากจูงเรือเนี่ยพี่หมีเพิ่มสปีดนะครับเป็นคูณ 1.5 เท่านะครับเรือเลยวิ่งเร็วเป็นพิเศษนะครับผมแต่เมื่อมีเรือพระที่นั่งหรือว่าเรือสำคัญผ่านมานะครับพี่หมีก็จะลดสปีดลงนะครับให้เหลือเพียงสปีดปกตินะครับจะได้เห็นการลากจูงเรือพระที่นั่งผ่านหน้าเราอย่างช้าๆนะครับสวยงามนะครับสำหรับการซ้อมใหญ่นะครับยังมีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่22ตุลาคมนะครับก็คือการซ้อมแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เลยนะครับมีการแต่งกายเต็มยศแล้วก็มีการเห่เรือด้วยนะครับส่วนพระราชพิธีจริงย้ำอีกครั้งนึงนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567นี้นะครับทุกท่านจะสังเกตได้ว่านะครับเรือที่เขาลากผ่านหน้าเราเนี่ยไม่ได้ลากมาทุกลำนะครับจาก52ลำลากมาไม่ครบนะครับถามว่าทำไมเขาซ้อมไม่ครบหรือเขาซ้อมครบครับแต่เรือบางลำเนี่ยได้จอดอยู่บริเวณของคานเรือใกล้กับท่าวาสุกรีอยู่แล้วครับก็ไม่จำเป็นจะต้องลากกลับไปที่กรมอู่ทหารเรือนะครับก็นำเข้ามาเข้าริ้วขบวนได้เลยเห็นเรือลากจูงลำสีขาวผ่านมานะครับก็แปลว่าเรือลำที่จะผ่านหน้าเรานะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งแล้วนะครับลำแรกครับก็คือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับสังเกตท้องเรือจะเป็นสีชมพูนะครับและที่ขนเรือจะมีพญานาคทั้งสิ้น99ตัวนะครับครั้งนี้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกวางให้เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งหรือว่าเรือที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับจะอยู่ในริ้วขบวนนะครับตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั่นเองจ้าลำถัดมาครับที่กำลังผ่านหน้าเราก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชครับขนเรือเป็นรูปพญาอนันตนาคราชนะครับเรือลำนี้พิเศษกว่าลำอื่นตรงที่ตรงกลางนะครับไม่ได้ทอดบัลลังก์กันยาสำหรับเป็นที่ประทับแต่จะทอดบุษบกมาลาแทนนะครับสำหรับบุษบกนี้นะครับจะถูกใช้เป็นที่ประดิษฐานผ้าไตรจีวรนะครับที่จะนำไปถวายกับพระที่วัดอรุณราชวรารามนะครับโดยปกติแล้วเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับถ้าไม่อัญเชิญพระไตรก็จะใช้สำหรับอัญเชิญพระนะครับในการเดินทางนะครับบางครั้งก็จะใช้พระพุทธสีหิงนะครับหรือว่าพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับสำหรับลำถัดไปนะครับที่เรือลากจูงสีขาวกำลังลากจูงผ่านหน้าเรานะครับลำนี้เป็นเรือลำใหม่เอี่ยมนะครับที่สร้างขึ้นใหม่ที่สุดก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ครับขนเรือเป็นรูปพระนารายณ์กำลังทรงครุฑนะครับท้องเรือเป็นสีแดงนะครับลำนี้สร้างขึ้นถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับและก็สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือนะครับเป็นเรือพระที่นั่งลำล่าสุดนะครับในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าอายุน้อยที่สุดในขบวนเรือลำนี้ชุดนี้ก็ได้นะครับพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราชนะครับทรงเสด็จพระดำเนินทางชลมารแล้วก็เคยประทับที่เรือพระที่นั่งลำนี้1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้ทรงเสด็จพระดำเนินประทับเรือพระที่นั่งลำนี้อีกนะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ใช้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเป็นเรือพระที่นั่งทรงหรือเรือพระที่นั่งเอกนั่นเองครับมาแล้วครับสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยหรือว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับท้องเรือเป็นรูปสีเขียวขาวนะครับขนเรือเป็นรูปพญาหงส์ครั้งนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกวางให้เป็นเรือพระที่นั่งทรงหรือว่าเป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับอ
หลังจากเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ผ่านไปครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นฝนตกหนักจ้าฝนเทกระหน่ำลงมาเลยจนพี่หมีแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นก็มานั่งหันหน้าปรึกษาคุยกันว่าตกลงเราจะได้เห็นไหมนะเพราะถ้าฝนตกแรงขนาดนี้ก็น่าจะเป็นอันตรายต่อการซ้อมนะครับเขาก็อาจจะลากเรือกลับแต่ก็ยังพออุ่นใจครับยังเห็นเรือตำรวจนะครับกับเรือทหารเรือนะเล่นผ่านไปผ่านมาแต่ว่าเวลาใกล้บ่าย3โมงครับฝนหยุดและท้องฟ้าเปิดเลยเป็นเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าฝนจะตกหนักแล้วมันจะหยุดได้แบบหยุดแห้งกริบขนาดนี้เลยนะครับให้พวกเราได้ชมขบวนเรือนะครับในการซ้อมแล้วพอฝนหยุดไม่นานครับเขาก็ไม่รอช้าครับนำขบวนเรือมาตั้งเลยนะครับนำโดยเรือทองขวัญฟ้าและทองบ้าบิ่นนะครับซึ่งเป็นเรือประตูหน้านะครับแล้วก็ตามลำดับริ้วอย่างที่ได้กราบเรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วเมื่อตอนต้นคลิปครับหลังจากนี้ไปนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ฟังกราบเหเรือแล้วก็ชมเรือพระที่นั่งนะครับแบบไม่มีโฆษณาขั้นแล้วก็ไม่มีเสียงบรรยายรบกวนนะครับอ๋ออาจจะมีเสียงบรรยายที่ผมคุยกับหลายๆท่านในงานนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะทราบประวัติความเป็นมาผมก็เลยได้ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับอธิบายให้กับผู้ร่วมชมการซ้อมในครั้งนี้นะครับที่บริเวณของบ้านมณีนะครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลเท่าที่ให้ได้นะครับตามฐานะไกด์คนนึงแล้วก็เป็นเด็กวัดที่ทำทัวร์ได้นิดหน่อยนั่นเองครับและจากนี้ครับขอเชิญทุกท่านเต็มอิ่มเต็มตากับการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่15เดือนตุลาคม2567ครับเพื่อเตรียมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินวันที่27ตุลาคม2567จ้าลำใกล้เราชื่อทองขวัญฟ้าลำฝั่งนู้นชื่อทองบ้าบินถามได้เลยครับไม่มีปัญหาสังเกตท่าพายแต่ละลำจะไม่เหมือนกันนะครับท่าพายไม่เหมือนyou
ขาวลิงดำเมื่อกี้เป็นเรือยักษ นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออัญเชิญพระไตรสังเกตสีพายนะครับสีพายก็ไม่เหมือนกันนะเรือพระที่นั่งจะพายเป็นพายทองพายท่าชื่อว่าพานกบินลำอื่นจะพายท่าราบธรรมดาเรือดั้งเป็นพายดำแล้วอีกเรือลูกสัตว์จะเป็นพายเงินของเรือพวกข้าราชการบริพารทั้งหลายแหล่จะนั่งเรือลูกสัตว์ชั้นผู้ใหญ่พายธรรมดาครับนกบินจะพาะเรือพระที่นั่งแค่สี่ลำลำนี้ชื่อพาลีลังทวีปลำนู้นชื่อสุขรีบคลองเมืองตัวสีแดงเป็นพญาวานรเรือเกือบทุกลำสร้างใหม่สมัยรัชกาลที่5ครับมีแค่นราธิวาสสุบรรณรัชกาลที่9ที่สร้างใหม่เอี่ยมเลยน่าอยู่ท้ายสุดเนี่ยมาแล้วนี่เรือครุฑมีตั้งแต่ยุทธยาแล้วครับแต่ว่าเรือตอนนี้เหลือแค่นี้
ส่วนมากครับมีสุพรรณหงส์ที่สร้างรัชกาลที่1แล้วก็เหลือแค่โครงเรือก็เอามาประดับใหม่ตกแต่งใหม่อันนี้เรือครุฑนะฮะชื่อเรือครุฑเหินเห็ดลำไกลๆชื่อเรือครุฑเตร็ดไตจักร
ีครับลำนี้ปกติแล้วจะเป็นพระบรมสันนิวงศ์สมเด็จพระเทพจะนั่งลำนี้สมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์จะนั่งลำนี้ในสมัยรัชกาลที่9เมื่อ14ปีที่แล้วและตัวรัชกาลที่9ทรงประทับเรือพระนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ปรากฏว่าวันนั้นเกิดฝนตกหนักแล้วในหลวงสั่งให้พระบรมสันนิวงศ์ทุกพระองค์ลงเรือลำเดียวกันหมดเพื่อจะได้ตำรวจจะได้ดูแลง่ายปรากฏว่าด้วยความที่พอทุกคนพระองค์ลงลำเดียวกันหมดเรือสุพรรณหงส์กับเรือในท่าผู้ชงเบาเกินก็จะชนสะพานปิ่นเกล้าเกือบชนสะพานปิ่นเกล้าหลังจากนั้นมาในหลวงก็เลยรับสั่งว่าต่อไปเนี้ยให้ไม่ฮะต่อไปนี้ให้กษัตริย์ทุกพระองค์ให้ลงเรือไปนั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือหลักตลอดเราก็รับสั่งไว้แล้วแล้วก็หลังแล้วก็ให้เฉลี่ยทุกพระองค์นั่งเท่าๆกันไม่งั้นก็ต้องเอาคนมานั่งใช่ตอนนี้ขนเรือไปนั่งศรีสุพรรณอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาอยุธยาแต่น่าจะต้องมีทุกองค์ทุกพระองค์ประทับทุกลำใช่ครับมันเป็นประเพณีถวายผ้าพระกฐินครับที่มีทุกปีอยู่แล้วหนึ่งก็คือรอเก้าทรงพระประชวรก็เลยไม่ได้เสด็จทั้งเลยต่อไปก็คือโปรดเก้าให้องคมนตรีไปถวายผ้าพระกฐินเองใช่แล้วไม่ก็ให้รอสิบในสมัยที่ยังเป็นพระองค์โอรสาธิราชอยู่ไปถวายแทนท่านก็เลยไปทางบกไม่ครับไม่ทรงพระประชวรด้วยครั้งสุดท้ายคือ14ปีที่แล้วอะครับมีเรื่องเล่าครับว่าเทพประจำเรือสุพรรณหงส์งอนเพราะทุกครั้งเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจะประทับลำนั้นตลอดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนมาประทับลำนี้ก็เลยงอนแต่นี่เป็นแค่เรื่องเล่านะครับI'm not sure.
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับความสง่างามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนจากกันไปพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง Follow Me แล้วก็เพจ Follow Me ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจ้าบ๊ายบาย